tape2.com เติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและ description นะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม RX นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคหรือว่าสูตรในการตีบวกครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นสูตรวิเศษที่แบบใช้แล้วติดชัวร์นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะเห็นเจใส่ของบวก12ทั้งตัวแล้วก็ที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คงแบบช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ติดได้นิดหน่อยช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ช่วยเราสบายใจขึ้นเวลาตีบวกครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูทีละหัวข้อกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของอัตราการตีบวกซึ่งในส่วนนี้เนี่ยปกติตัวเกมไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราไปดูตัวแหล่งข้อมูลของเซิร์ฟนอกเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าแบบใช้เลขเดียวกันหมดเลยครับตามตารางบนจอก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาเคยประกาศไว้หรือเปล่าแต่ว่าเรทเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งสำหรับใครที่ถ้าเกิดเพิ่งมาลองเล่นเวอร์ชันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยการตีบวกถือว่าค่อนข้างยากมากเลยครับเพราะว่าอย่างสมมติตอนเราเล่น PC มาเนี่ยตีบวกก่อนใช่ไหมครับตีสำเร็จ 100% เนี่ยถึงบวก 4แต่ว่าสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยแค่ขึ้นบวก 2นะครับก็อัตราสำเร็จเนี่ยเหลือแค่ 50% แล้วและการตีแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องทำใจไว้ก่อนเลยครับว่าจะตีบวกแต่ละทีเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงแน่ๆถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้แบบดวงดีจริงๆนี้นะครับแล้วก็ที่ลำบากกว่านั้นก็คือหลังจากตีขั้นบวก 4ขึ้นไปนะครับแบบบวก 4ไปบวก 5เงี้ยครับจะมีโอกาสที่แบบลดขั้นกับของแตกด้วยนะครับไอของแตกเวอร์ชันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าสามารถหาของมาซ่อมได้หรือว่าใช้ใบการแตกได้แต่ว่าตัวลดขั้นเนี่ยคือแบบหนักเลยครับเพราะว่าบางทีกว่าเราจะขึ้นแต่ละขั้นได้เนี่ยขึ้นยากใช่ไหมครับแล้วพอขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยตีขั้นถัดไปลดขั้นมาอีกอะไรประมาณนี้ดังนั้นถ้าเกิดอิงจากตารางบนจอเนี่ยที่เป็นช่องต่างประเทศทำไว้นะครับเขาก็แนะนำว่าไอตัวการตีบวกเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับก็เต็มที่เนี่ยเอาสักบวก6ก็พอแล้วส่วนตัวเจก็เชียร์ประมาณบวก6นะครับถ้าเกิดเราแบบเป็นผู้เล่นทั่วไปไม่ได้แบบเปหนักแล้วก็ถึงแม้ว่าเวลาตีบวกเนี่ยเวลาติดนะครับตัวละครเราจะเก่งเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันติดไม่ชัวร์ใช่ไหมครับก็ส่วนตัวเชียร์ว่าถ้าเกิดมีอย่างอื่นน่าทำกว่าเช่นเอนแชนเช่นอัปเกรดเนี่ยครับก็ไปทำส่วนพวกนั้นก่อนตีบวกเนี่ยอาจจะค้างไว้บวก4แล้วค่อยมางัดทีหลังก็ได้อย่างที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตีบวกแบบกดรัวๆกดติดๆกันก็สำหรับเกมนี้นะครับเวลาตีบวกแต่ละรอบเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้แบบสุ่มเปอร์เซ็นต์ใหม่ทุกครั้งครับเหมือนมันมีการรันสคริปต์อะไรสักอย่างของมันหรือไม่ก็ตัวเซิร์ฟมันช้ามันโปรเซสไม่ทันอะไรเงี้ยครับส่งผลให้หลายๆทีนะครับเวลาเราคลิกรัวๆเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันครับแบบใครติดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสติดรัวๆครับหรือว่าใครแตกเนี่ยก็แตกรัวๆซึ่งอันนี้จริงๆเจไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับก็มีคนบอกมาต่ออีกทีนึงเหมือนกันแต่ว่าลองใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจริงในหลายๆทีครับดังนั้นถ้าเกิดพอเป็นไปได้นะครับเวลาเราตีแตกเนี่ยก็พักช่วงนิดนึงครับหรือว่าจะแบบย้ายแนวย้ายเมืองอะไรก็ว่าไปหรือว่าถ้าเกิดใครตีติดอยู่นะครับก็อาจจะเว้นช่วงแค่สั้นๆครับ 1-5 วิแล้วก็กดต่ออีกทีนึงเลยถัดมาข้อ3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณราคาหินตีบวกคือปกติเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตัวหินตีบวกเนี่ยเราสามารถซื้อจากตลาดกลางตรงๆได้เลยแต่ว่าในทำนองเดียวกันเราก็สามารถซื้อตัววัตถุดิบเนี่ยมาคราฟเอาได้เหมือนกันสิ่งที่อยากจะบอกก็คือก่อนเราจะตีบวกเยอะๆทุกครั้งนะครับก็ควรจะลองคำนวณเทียบราคากันก่อนก็คือเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยเป็นราคาเต็มใช่ไหมครับคิดขึ้นมาเสร็จแล้วดูราคาเต็มเสร็จแล้วก็ลองกดเครื่องคิดเลขนิดนึงครับรวมไอ้ตัวราคาที่ได้จากการคราฟของด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยราคาจากการคราฟนะครับถูกกว่าแบบมหาศาลเลยในเคสนี้เนี่ยก็คราฟดีกว่าหรือว่าบางทีนะครับคราฟเองกับซื้อสดๆเนี่ยราคาแทบไม่ต่างกันเลยถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยก็ซื้อสดดีกว่าจะได้ประหยัดตัวสตามิน่าเราสตามิน่าเราก็เอาไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็จริงๆนอกจากการเทียบราคาระหว่างการซื้อตรงๆกับการผสมนะครับก็ยังมีเรื่องของร้อยชั้นด้วยอย่าลืมมาเทียบราคากับร้อยชั้นด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับไอตัวรูปปั้นหินใช่ไหมแล้วก็แลกวิญญาณนะครับมันก็จะเป็นประมาณสีเหลืองเนี่ยครับแล้วก็ลองคำนวณตัวราคาจากตัวร้อยชั้นอีกทีนึงก็ได้แต่ว่าร้อยชั้นเนี่ยเวลาแลกมันก็แลกได้จำกัดใช่ไหมครับก็คือแบบกรณีที่ดับเราไม่ได้ตีบวกเยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยครับก็ลองเทียบกับราคาร้อยชั้นด้วยก็ได้ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแตกก็ตามที่เราจะทราบกันแล้วตัวการตีบวกของเกมนี้เนี่ยหลังขั้นบวก4ขึ้นไปนะครับหมายถึงว่า4ไป5ขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบของมันจะลดขั้นได้แล้วก็แตกได้ซึ่งในส่วนของการแตกเนี่ยก็จะมีเจ้าหินการแตกเนี่ยครับที่เป็นหินสีลุงตัวนี้นะครับเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าตัวหินการแตกที่ว่าเนี่ยก็คือการแต่การแตกอย่างเดียวนะครับการลดขั้นเนี่ยกันไม่ได้นะครับซึ่งในเจ้าหินสีลุงที่ว่าเนี่ยตัวราคามันนะครับก็ถือว่าประมาณนึงเลยอย่างอันนี้ครับเป็นธนูฟ้านะครับใช้12ก้อนใช่มั้ยครับแล้วเราดูราคามันก็คือตกก้อนละประมาณ 20,000 กว่าไอตัวเพชรปีกนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงมากดังนั้นอย่างตัวการแตกเนี่ยส่วนตัวเจ๊ก็เชื่อว่าใช้เฉพาะของสีทองก็พอนะครับคือถ้าอย่างของสีขาวเนี่ยปกติเราก็โอนย้ายค่าการตีบวกใช่ไหมครับไปของถูกๆแล้วก็ตีบวกให้เสร็จแล้วค่อยย้ายกลับมาก็ได้ส่วนของสีฟ้าเนี่ยก็สามารถซ่อมเอาได้เหมือนกันราคาก็ถูกกว่าคือของสีฟ้าเนี่ยมันจะสามารถเอาของชนิดเดียวกันนะครับที่แบบเลเวลต่ำกว่าเนี่ยมาซ่อมได้อย่างสมมติตอนนี้เจ๊ใส่ธนู40อยู่ใช่ไหมครับกดดูไม่ได้แป๊บนึงครับ
อย่างสมมติตอนนี้เจใส่ตัวธนู40อยู่ใช่ไหมครับสีฟ้าถ้าเกิดสมมติเจไปตีอันนี้เนี่ยจนมันแตกนะครับติดคอนแดมาเนี่ยเวลาจะซ่อมนะครับจะเอาธนูยาวครับเรียกว่า30มาซ่อมแทนได้ก็ถือว่าโดยรวมค่าใช้จ่ายในการคราฟธนู30ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยังถูกกว่าตัวค่าหินการแตกนะครับถัดมานะครับถ้าเกิดเราสังเกตในตัวสมุดผจญภัยของเราเนี่ยมันจะมี achievement นึงครับเกี่ยวข้องกับการตีบวกอยู่เรามาตรงนี้นะครับอุปกรณ์แล้วก็ล่างสุดเลยครับอันนี้นะใจที่มุ่งมั่นก็คือมันจะนับจำนวนครั้งตีบวกของเราเนี่ยครับรีไฟล์เสร็จสะสม 2/2 6/6 ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ของเจเนี่ยก็ตีไป350ครั้งแล้วครับซึ่ง achievement ตัวนี้เนี่ยตามตำนานนะครับมีคนบอกไว้ว่าถ้าเกิดสมมติเราบรรลุขั้นที่แบบ7เนี่ยครับตีบวกเกิน 1,000 ขึ้นไปนะครับก็จะตีบวกง่ายขึ้นซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็เรียกว่าเป็นความเชื่อละกันแต่เจว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ตีบวกไปเกิน 1,000 ครั้งแล้วเนี่ยจะตีติดง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าความเจ็บปวดจากการตีบวกแล้วแตกเนี่ยน่าจะลดลงครับแบบประมาณว่าเราชินไปแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าสุดท้ายนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของเจเองละกันก็คือสำหรับการตีบวกในเวอร์ชันนี้นะครับค่อนข้างแพงมากแล้วก็ติดยากมากคืออย่างพวกหินตีบวกเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติเราคิดออกมาเป็นเงินบาทนะครับก็ตกคลิกนึงเนี่ยแพงมากเลยครับ 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาทก็ว่ากันไปก็คือเท่ากับว่าสมมติเราตีไม่ติด5ทีนะครับไอตัวเงิน 10,000 บาทแล้วเนี่ยก็หายไปแล้วดังนั้นเวลาตีบวกแต่ละทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับมันมากครับแล้วอย่างเราเติมเงินให้เกมเนี่ยก็คิดซะว่าเราโอเคที่ราคานี้เราอยากสนับสนุนเกมประมาณนี้คือถ้าเกิดไปคิดว่าเราจ่ายราคานี้แล้วเนี่ยมันควรจะได้แล้วนะไอ้แบบนี้เนี่ยเวลาไม่ได้มาเนี่ยจะทุกข์หนักเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือจ่ายแค่ราคาเท่าที่เราไหวคิดซะว่าสนับสนุนเกมแล้วก็อย่าไปคาดหวังกับมันเยอะครับก็จะแบบตีบวกได้แบบสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าทุกข์น้อยลงละกันครับสุดท้ายนะครับก็ไหนๆเป็นคลิปเกี่ยวกับการตีบวกแล้วใช่ไหมครับก็ก่อนจากกันไปเจลองเองสักคลิปนึงละกันครับจัดไปนะแต่ว่าตีตัวพวกรองเท้าอะไรพวกนี้พอนะครับเพราะว่าชุดวาเนี่ยอยากได้เป็นบวก5เหมือนกันอันนี้นะครับใช้การแตกมีตัวหินเรียบร้อย1คลิกปิ๊งปิ๊งติดเรียบร้อยแตกโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังไม่ลดขั้นนะคือไม่ลดขั้นเนี่ยสำหรับเจโอเคละโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม